สวัสดีครับทุกคนเหมือนมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับขนมปังบัตเตอร์มะพร้าวอบกรอบรสงาทองตาดอกบัวนะครับก็เดี๋ยวลองชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็เขียนด้วยนะครับว่าสำหรับผู้ที่มีอาการแพ้อาหารนะครับเพราะในนี้มีแป้งสาลีไข่นมผลิตภัณฑ์จากนมแล้วก็งานะครับดังนั้นใครที่เกิดมีอาการแพ้พวกนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงไปนะจ๊ะโอเคครับเดี๋ยวเรามาชิมดีก่อนนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแตกมาจ้าตึ๊ดตรงนี้เขาเขียนด้วยนะครับว่า1ซองนะครับควรบริโภค2ครั้งนะครับนั่นก็หมายว่าไอ้ทั้งซองเนี่ยที่มันเป็นอย่างเงี้ยให้แบ่งเป็นบริโภค2ครั้งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรากินหมดในครั้งเดียวเนี่ยมันก็จะเรียกว่าอะไรอ่ะเกินความต้องการในแต่ละวันของเราเกินมากเกินไปนะครับเดี๋ยวก่อนคุณเขียนนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยคุณค่าโภชนาการต่อ1ซองแล้วควรแบ่งบริโภค2ครั้งแล้วคุณมาทำให้มา3อันอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนความจริงอ่ะถ้าจะแนะนำนะครับอันนี้แบ่งบริโภค2ครั้งใช่ไหมก็แถมเป็น2ช่องสิเฮ้ยแนะนำนะครับให้บริโภค2ครั้งแต่คุณทำมาเป็น3ช่องอ่ะโอเคไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองดูรสชาติว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนว่าแต่ละช่องมีเท่าไหร่แต่ละช่องนะครับก็จะมีอยู่4ชิ้นนะครับนี่จ้าพูดง่ายก็คือได้มา12ชิ้นนะครับก็แบ่งกินครั้งละ6ก็ได้โอเคนะครับก็เป็นกลิ่นนะครับบัตเตอร์แล้วก็มีกลิ่นมะพร้าวออกมานะครับเพราะมันเป็นรสมะพร้าวด้วยโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติโอเคครับปิดไป3ที่แล้วคราวนี้รีวิวรสชาติได้เขาบอกนะครับว่าเฮ้ยไอตัวเนี้ยมันเกิดรสชาติแบบงงๆขึ้นมาคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเรากินอ่ะไอบัตเตอร์ทั่วไปนะครับมันก็จะเป็นแบบบัตเตอร์มะพร้าวใช่ไหมแต่ว่าคราวเนี้ยเขาทำใส่งาขาวขึ้นมาด้วยคือแทนที่ว่ารสชาตินะครับไอเฉพาะตรงแป้งนะเหมือนบัตเตอร์มะพร้าวแบบโอเคใช้ได้ผ่านแต่คราวเนี้ยพอคุณใส่งาขาวเข้าเนี่ยเฮ้ยมันเกิดอะไรการตัดรสชาติที่แบบว่าอะไรสำหรับพี่อั้นนะยังไม่ค่อยชอบนะคือว่าถ้าเกิดเป็นรสอย่างนี้นะคุณไม่มีงาขาวอะมันจะดูเข้ากันมากกว่านะครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นมะพร้าวอะแล้วก็มีรสงาขาวมาคือถ้าเกิดใครชอบบัตเตอร์มะพร้าวมีงาขาวก็ได้อยู่แต่ถ้าเกิดใครชอบเป็นแบบอะไรบัตเตอร์นะครับที่เป็นดั้งเดิมอะที่มีแต่มะพร้าวอย่างเดียวอะคุณจะรู้สึกไม่ชอบไอ้นี่นะครับเพราะว่ามันไม่ชินกับรสงาขาวอะพูดตรงๆเลยนะครับตือถ้าเกิดตรงเนี้ยเขาตัดงาขาวไปนะพี่จะกินว่าเฮ้ยโอเคอะเพราะมันแบบคล้ายๆแบบรสชาติดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นแบบมะพร้าวออกมานะครับโดยไม่มีงาขาวแต่ว่าเหมือนกับเขาจะพยายามเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับพยายามจะหลีกเลี่ยงความจำเจครับเขาเรียกว่าสร้างความแตกต่างนะเพื่อมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับแต่ว่าความใหม่ๆเนี้ยเพี้ยนยังไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบางคนเก็ตนะความจริงอ่ะถ้าเกิดเขามีรสชาติแบบอะไรไม่ใส่งาขาวก็จะดีนะแต่ว่านี่มันแบบอะไรดูเหมือนพยายามแบบฟิวชั่นน่ะหาอะไรให้มันเกิดความใหม่ๆแล้วกับไอ้พวกแบบขนมบัตเตอร์เงี้ยเพื่อสร้างความแตกต่างตัวเองนะครับแต่ความแตกต่างเนี้ยมันก็จะมีบางคนที่เก็ตแล้วก็บางคนที่ไม่เก็ตนะครับเพี้ยนอยู่ในส่วนที่ไม่เก็ตนะครับแต่ว่าเนี่ยเขาน่าจะทำนะครับที่แบบอะไรเป็นแบบมะพร้าวนั่นเป็นมะพร้าวอย่างเดียวเพื่อนว่าเฮ้ยมันดีเพื่อนแต่ว่าเพื่อนไม่ค่อยเก็ตกับไอ้รสงาขาวที่มันใส่ลงมาในนี้แค่นั้นเองครับโอเคครับด้วยจบการดูคลิปนี้เป็นเท่านี้นะครับชอบฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ด้วยนะ